ผ่นดินที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าอีสานมีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมาเนิ่นนานหลายพันปีดังปรากฏหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆการสร้างบ้านเรือนของชาวอีสานก็คงเริ่มมีมาตั้งแต่มนุษย์ก่อนยุคประวัติศาสตร์สำหรับคำว่าบ้านในท้องถิ่นอีสานนั้นมีความหมายแตกต่างจากคำว่าบ้านของภาคกลางกล่าวคือคำว่าบ้านในภาษาท้องถิ่นอีสานหมายถึงหมู่บ้านหากแต่คำว่าเรือนหมายถึงเรือนเป็นหลังๆเพื่ออยู่อาศัยในอดีตการตั้งถิ่นฐานปลูกสร้างบ้านเรือนของชาวไทยอีสานมักเลือกทำเลที่ตั้งอยู่ตามที่ราบลุ่มที่มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านเพื่อเอื้อต่อการยังชีพด้วยการทำเกษตรกรรมเนื่องจากว่าทางอีสานเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยมันมีอิทธิพลจากล้านช้างคือทางลาวโดยเฉพาะทางแถบลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยซึ่งก็ถ่ายทอดอิทธิพลนะโดยเฉพาะทางแถบนครพนมแถวมุกดาหารอะไรเนี่ยมันก็จะติดต่อกับฝั่งลาวฝั่งเวียดนามบางพื้นที่ก็ติดต่อกับฝั่งเวียดนามถ้าเป็นเรือนแบบชาวบ้านเนี่ยก็อาจจะมีรูปแบบที่คล้ายกับฝั่งของลาวอย่างเงี้ยนะซึ่งก็มันเป็นเรื่องปกติเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนแม้แต่ในยุคของขอมเนี่ยมันก็ไม่มีประเทศเพราะศิลปะว่าทำสถาปกรรมเนี่ยมันก็ถ่ายทอดไปเคลื่อนย้ายไปสู่พื้นที่ที่มันต่อเนื่องกันได้โดยไม่มีขอบเขตแน่นอนแต่ว่าถามว่ามันเอาไปจากกรุงเทพไหมเรือนอีสานไม่ได้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับทางภาคกลางเลยเขาก็เป็นลักษณะของเขาแต่ว่าอาจจะด้วยพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่โตมากก็เลยทำให้มันมีลักษณะร่วมเนี่ยน้อยมากและต่างคนต่างก็ปลูกรูปแบบของเรือนไทยอีสานสามารถแบ่งได้ตามประเภทของการพักอาศัยได้3ประเภทคือเรือนประเภทชั่วคราวหรือใช้เฉพาะฤดูกาลได้แก่เถียงไร่เถียงนาซึ่งเป็นเรือนที่มักปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ไร่นาเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนเวลาออกไปทำไร่ทำนาส่วนใหญ่จะยกพื้นสูงเสาเรือนใช้ไม้จริงส่วนโครงใช้ไม้ไผ่หลังคามุงหญ้าหรือปั้นไม้ที่รื้อมาจากเรือนเก่าพื้นเป็นไม้ไผ่สักมีอายุใช้งานราว 1-2 ปีส่วนเรือนประเภทที่2คือเรือนกึ่งถาวรเป็นเรือนขนาดเล็กที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงมากนักอาจสร้างเป็นแบบเรือนเครื่องผูกชาวอีสานจะเรียกประเภทนี้ว่าเรือนเหย้าหรือเรือนยาวและเรือนประเภทสุดท้ายคือเรือนที่ปลูกสร้างอย่างถาวรหรือเรือนเครื่องสับโดยจะใช้ไม้เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างโดยแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะคือเรือนเกยมีลักษณะใต้ถุนสูงหลังคาทรงจั่วเสาใช้ไม้กลม8เหลี่ยมหรือเสาสี่เหลี่ยมตัวเรือนประกอบด้วยเรือนใหญ่เกยชานแดดเรือนไฟและหางแอ่งน้ำหรือเรือนหม้อน้ำเรือนแฝดมีลักษณะใต้ถุนสูงและใช้เสากลมหรือเสาเหลี่ยมเช่นเดียวกันตัวเรือนประกอบด้วยเรือนใหญ่เรือนแฝดเกยชานแดดเรือนไฟหางแอ่งน้ำและเรือนโคมมีลักษณะใต้ถุนสูงและใช้เสากลมหรือเสาเหลี่ยมมีจั่วแฝดอยู่ชิดติดกันไม่นิยมมีเกยเรือนชนิดนี้ประกอบด้วยเรือนใหญ่เรือนโคมชานแดดเรือนไฟและหางแอ่งน้ำอ
คือคนอีสานกับคนเหนือเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็มีคติความเชื่อทางด้านการถือผีอะไรต่างๆเนี่ยคล้ายกันแล้วก็เรื่องของการเชื่อของเรื่องของโชคลางอย่างเช่นที่อีสานก็มีเรื่องของผีฟ้านะแล้วก็มีเรื่องของการที่จะบูชาพญาแถนซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทำให้เกิดฝนตกเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยนะก็มีพิธีแห่จุดบั้งไฟเพื่อที่จะไปบอกให้พญาแถนเนี่ยให้ฝนตกอย่างเงี้ยนะก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยชาวอีสานมีคติความเชื่อสำคัญเกี่ยวกับการปลูกสร้างเรือนอยู่หลายเรื่องเริ่มตั้งแต่การเลือกทำเลปลูกเรือนต้องเลือกเอาสถานที่ปลอดโปร่งไม่มีหลุมบ่อไม่มีจอมปลวกไม่มีหลุมผีไม่มีตอไม้ใหญ่และต้องดูความสูงต่ำลาดเอียงของพื้นดินด้วยว่าลาดเอียงไปทางทิศใดจึงจะเป็นมงคลโดยทิศที่พื้นดินลาดเอียงไปสู่แล้วเกิดมงคลคือทิศเหนือและทิศตะวันออกนอกจากนี้คติความเชื่อเกี่ยวกับการดูฤกษ์ยามเพื่อความเป็นสิริมงคลก็เป็นอีกเรื่องที่ชาวอีสานให้ความสำคัญมากในการที่จะปลูกเรือนโดยเดือนมงคลที่ชาวอีสานนิยมปลูกเรือนประกอบด้วยเดือนยี่นาคนอนตื่นปลูกเรือนอยู่ดีเดือนสี่นาคหากินอยู่เรือนปลูกเรือนอยู่ดีเป็นมงคลเดือนหกจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองมิตรสหายมากเดือน9นาคประดับตนปลูกเรือนมีข้าวของกินมิรู้หมดเดือน12จะได้ทรัพย์สินเงินทองข้าวของและคนใช้ดีหลีแลการปลูกสร้างเรือนไทยอีสานนิยมวางผังเรือนแบบล่องตะเวนหรือวางเรือนแบบตามตะวันคือสร้างเรือนโดยให้ด้านกว้างของเรือนหันไปทางทิศตะวันออกและตะวันตกหากออกแบบเรือนให้ขวางตะวันถือว่าเป็นอัปมงคลทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่มีความสุขโดยองค์ประกอบอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นเรือนไทยอีสานที่เป็นเรือนเครื่องสับหรือเรือนไม้กระดานจะประกอบไปด้วยเรือนนอนใหญ่เกยหรือชานโล่งเรือนแฝดเรือนโคมเรือนไฟและชานแดดเรือนนอนใหญ่ส่วนมากจะมีความยาว3ช่วงเสาโดยจะมีการตีฝากั้นห้องตามแนวช่วงของเสาเรือนจึงมักเรียกว่าเรือน3ห้องซึ่งประกอบไปด้วยห้องเปิงเป็นห้องนอนของลูกชายมักไม่กั้นห้องด้านหัวนอนมีหิ้งประดิษฐานพระพุทธรูปหรือสิ่งเคารพบูชาเช่นเครื่องรางของขลังเป็นต้นห้องกลางคือห้องของพ่อแม่หรือเจ้าของเรือนอาจกั้นเป็นห้องหรือบางทีก็ปล่อยโล่งเตียงหรือที่นอนจะหันหัวไปหาเสาขวัญหันปลายเท้าไปหาเสาแหกซึ่งเป็นเสาสองต้นแรกในการปลูกเรือนห้องส้วมหรือห้องนอนลูกสาวมีประตูเข้ามีฝากั้นมิดชิดหากมีลูกเขยจะให้นอนในห้องนี้ส่วนชั้นล่างของเรือนนอนใหญ่เป็นใต้ถุนสูงใช้เป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนตอนกลางวันนั่งทำงานหัตถกรรมจักสารทอผ้าของสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์การทำนาทำไร่และยังสามารถกั้นเป็นคอกเลี้ยงวัวควายได้อีกด้วยเกยหมายถึง
บ้านโล่งเป็นชานที่มีหลังคาคลุมเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเรือนไทยอีสานมีลักษณะเป็นการต่อชานออกมาทางด้านหน้าของเรือนมีหลังคาคลุมพื้นเป็นไม้กระดานด้านข้างเปิดโล่งหรือกั้นฝาและพื้นเกยจะมีระดับต่ำกว่าพื้นเรือนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมต่างๆในครอบครัวส่วนเรือนแฝดหมายถึงเรือนที่ประกอบด้วยเรือนใหญ่และเรือนอีกหลังหนึ่งที่เรียกว่าเรือนแฝดมีรูปร่างและประโยชน์ใช้สอยเหมือนกับเรือนโข่งต่างกันตรงที่ลักษณะโครงสร้างของเรือนแฝดคือทั้งขื่อและคานจะฝากไว้กับเรือนใหญ่พื้นเรือนอาจเสมอกันหรือลดระดับลงจากเรือนใหญ่ก็ได้ฝาของเรือนแฝดจะทำให้มีขนาดใหญ่หรือลำลองกว่าเรือนใหญ่ฝาด้านที่หันเข้าหาเรือนใหญ่จะเปิดโล่งเชื่อมติดกับชานแดดออกสู่เรือนไฟเรือนชนิดนี้มักจะเป็นเรือนของผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีตัวเรือนประกอบด้วยเรือนใหญ่เรือนแฝดเกยชานแดดเรือนไฟห้างแอ่งน้ำเรือนโข่งมีลักษณะเป็นเรือนระเบียงตั้งคู่อยู่กับเรือนนอนที่เป็นประเภทเรือนแฝดมีโครงสร้างเป็นของตนเองลักษณะเป็นเรือนโถงเปิดโล่งไม่กั้นห้องใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์คล้ายกับเฉลียงของเรือนเดี่ยวเรือนไฟหรือเรือนครัวส่วนมากจะเป็นเรือน2ช่วงเสามีจั่วโปร่งเพื่อระบายควันไฟฝานิยมใช้ไม้ไผ่สานลายทะแยงหรือลายขัดชานแดดเป็นบริเวณนอกชานเชื่อมระหว่างเกยเรือนแฝดกับเรือนไฟมีบันไดขึ้นด้านหน้าเรือนมีห้างแอ่งน้ำหรือร้านหม้อน้ำอยู่ตรงบริเวณขอบของชานแดดบางเรือนที่มีบันไดขึ้นลงทางด้านหลังจะมีชานมนลดระดับลงไปเล็กน้อยโดยอยู่ด้านหน้าของเรือนไฟเพื่อใช้เป็นที่ล้างภาชนะตั้งโอ่งน้ำและวางกระบะปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆปัจจุบันภูมิปัญญาในการปลูกสร้างบ้านเรือนไทยของชาวอีสานยังคงมีการสืบทอดให้คงอยู่หากแต่ก็มีการลดทอนรายละเอียดอันเป็นเอกลักษณ์ในความเป็นเฮือนอีสานลงไปบ้างบางส่วนเพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้คนแต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็ยังคงสามารถสะท้อนคุณค่าและบ่งบอกได้ถึงกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในแบบอีสานได้เป็นอย่างดี